ราจะไปดูจิ้งหรีดกันนะครับหรือว่าเขาเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วเป็นยังไงใช่ไหมกิฟต์เพราะว่าที่บ้านกิฟต์เนี่ยเป็นฟาร์มจิ้งหรีดขนาดย่อมเยาเราจะไปดูกันนี่เราดีนะครับเรามีสตีขับอันนี้คือถ่ายวิดีโอแล้วเหรอพี่ถ่ายวิดีโอครับนี่นะควักตังค์กันตรงนี้อ้าวแล้วนี่ผู้ชงผู้ชายไม่ควักตังค์กันปะนั่งที่ผู้หญิงนั่งที่ผู้หญิงโอเคค่ะได้ค่ะอันนี้Snoop Dogg เก่งนะครับเก่งเดี๋ยวเอาตังค์ให้ออกกล้องแล้วต้องเอาตังค์ให้ออกกล้องได้หยิบตังค์เขาหยิบมาได้แล้วน่ะไม่หยิบนะฮะใส่ไม่ทันฟาร์มจิ้งหรีดเป็นไงครับกิฟต์ฟาร์มจิ้งหรีดเขาเป็นไงไม่หมายถึงฟาร์มจิ้งหรีดนะที่เราจะไปดูวันนี้นะคะที่จะไปฟาร์มจิ้งหรีดนะคะฟาร์มจิ้งหรีดปิดชั่วคราวค่ะปิดชั่วคราวเราก็เลยมาฟาร์มของพี่ตี้แทนแวะไปดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าเราจะไปเที่ยวไหนครับไม่ใช่อันนั้นของคนอื่นละเป็นไงครับสวยครับสวยครับหมายถึงเพื่อนร่วมงานอ๋อไปดีกว่าเนี้ยลมดีพี่มารอน้องนาคอยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะน้ำใสมากเลยพี่ใสครับใสมาคมกะว่าจะเอาปลาคาร์ฟมาเลี้ยงไงโอ้สุภาพทางตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับบาดเสียวมากขนาดพอดีคันสวนนี่เป็นทางเข้ามาวัดจุฬาอะไรนะวนารามวนารามทางแบบว่าถ้ารถใหญ่นี่ลำบากมากเลยสวนกันเมื่อกี้สวนกันเลยรถเมล์รถบัสโอ้นี่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุฬาพรวนารามนะโอ้รถผ่านวันนี้มีอะไรดีนี่เลยนี่ทุ่งไม้ไผ่ว่าเลยนะเรามาไผ่แล้วเราต้องกินไผ่ทองกินไผ่ทองรออย่างมีความหวังอยู่ใส่ครับลุกดิ๊กลุกดิ๊กเอาอะไรเอาถ้วยเอานี่ไงอันแรกเลยอันแรกไม่ก็เอาเอาใส่ลูกชิพครับลูกชิพค่ะไอติมนะลูกไอติมรวมมิตรได้ไหมได้อันนี้สิบบาทใช่ป่ะสิบบาทได้ทุกอย่างเลยอ่ะโคตรดีใช่ค่ะต้องกินแบบขนมปังอ่ะขนมปังเราจะใส่แบบทุกอย่างโอ้ยมันไม่โฟกัสน่ากินเหมือนคนซื้อเลยจ่ายพี่บ้างรสจิ้มเอ๊ยถ่ายรูปไหมถ่ายรูปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนู่นๆมีเสียงไว้ข้างนู้นตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานนามูตอนนี้อยู่ที่ไหนครับโอเคมาแล้วฝนมาพอดีเลยโอ้ดูฟ้าด้วยคึ้มเนี่ยสะพานนามูโอ้ยไม่กว่าไม่กว่า10บาทต่อท่านนะอันนี้ก็จะมีขนมผักอุ้ยข้าวโพดย่างน่ากินหอมอ่ะเดี๋ยวให้ออกมากินขออีกทีดิเปิดนี่ว่าไงนะโคตรย่างที่ไหนเอ้าไม่ใช่โคตรย่างเหรอยายนั่งย่างเอายายย่างนี่ถ่ายรูปสวยนี่ acting ถ้าถ่ายจะแบบว่าเดี๋ยวเราไปไหนต่อตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเขื่อน
เขื่อนอันยังเขื่อนคุณด่านปากการชนนะตอนนี้เรามาถึงคุณด่านประกันชนแล้วนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวไปแล้วเราก็กลับไปเพราะฝนตกไม่รู้เข้าไปทำไมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปน้ำตกสาลิกาซึ่งเมื่อกี้เราวนไปน้ำตกนางรองมารอบนึงแล้วคนขับเออร์เลอร์ที่นึงคนขับเออร์เลอร์นะบอกว่าเออราคาโอเคน้ำตกสาลิกานะครับตอนนี้อันนี้อาหารก็ราคาถูกที่แล้วนะวันนี้เรามาถึงน้ำตกสาลิกาแล้วนะครับแล้วเราก็มานั่งกินส้มตำกันรอส้มตำระหว่างนี้เราก็กินอาหารว่างไปก่อน เอากิน ตามกติกาเขาบอกว่ามาถึงน้ำตกเราต้องกินส้มตำ ขอเชิญคุณกิฟช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าเมนูวันนี้มีอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือตำไทยไข่เค็มนะคะครับผมสำหรับเบสิกอย่างน้องเก่งน้องเก่งคนนี้นะครับอ่อนนะฮะอ่อนที่แบบว่า ไม่สามารถที่จะกินปลาร้าได้อุ้ยคนอะไรไม่กินปลาร้าเนื่องจากชีแจงบอกว่า ชีแจง กินของปลาร้าเนี่ยมันไม่ถูกจริตกับตุยก็เลยทานไม่ได้นะคะครับส่วนอันนี้นะคะเป็นฝ่ายซึ่งมันจะไม่ค่อยเข้ากับมันเป็นสองสัญชาติเขาเรียกว่าเป็นอาหารฟิวชั่นใช่เอาเฟรนฟรายมาจิ้มน้ำเนี่ยนะแล้วก็แบบอร่อยอือเซฟไรเดอร์แล้วนี่คือตำปูปลาที่แซ่บที่สุดในสามโลกเลยใช่ไหมใช่แนะนำเองว่าแล้วก็กินเลยกินเลยว่าปะอันนู้นมาอีกสองอย่างข้อความเป็นแบบเฮ้ยเราสั่งเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่เราหิวขนาดนั้นเลยมามากินกันอันนี้น้ำจิ้มของอันนั้นแน่เลยมาอันนี้เป็นน้ำตกอันนี้คอหมูย่างคนละ40 บาทเด็ก20อุ้ยเย็นดีกินทำฟิสปานะเออเพียบเลยจีอ่ะจีอ่ะยืนมาเพียบเลยขึ้นไม่รู้ละมันป๊อตอยู่โอ้มันกอดได้เว้ยเขื่อนนะคุณด่านประกันชนเราซื้อรถนั่งชมสันเขื่อนคนละ30 บาทนี่เขามีเช่ารถกอล์ฟด้วยรถกอล์ฟมันกี่บาทอยากนั่งรถกอล์ฟจะซิ่งไล่ชนคือถ้าขับรถกอล์ฟนั่นจะตีเองหรือว่าใครจะขับขับเองก็ได้เดี๋ยวเช่าอีกคันนึงรู้นะนั่งเรือเข้าไปเป็นเขาช่องลมข้างในตกกันตอนนี้เราได้หมวกเป็นพระเอกเกาเหลาเมื่อกี้นั่งรถชมเขื่อนสันเขื่อน30 บาทเสร็จแล้วประมาณกี่นาที15 10 10 นาทีนะโอเคตอนนี้เราจะมาดูสันสัน
ตรงนี้เป็นที่ลงนั่งเรือไปเขาช่องลมมันเข้าไปลึกป่ะที่นั่งเรือเข้าไปใช่ไปต้องเป็นพิธีกรต้องแบบพูดลึกไหมเข้าไปไม่ได้ลึกมากค่ะนี่น้องเอ๋นะน้องเอ๋ชื่ออายน้องอายน้องอายเพจอะไรนะเพจเอ๋ทุกที่นะเอ๋ทุกที่ติดตามได้น่ารักอย่างนี้อย่าลืมอย่าดูหัวเราะจริงใจผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครนะทำไมล้มขวานแบบขนาดนี้อุ้ยเขาใส่ตูดด้วยถ้าเกิดจะหันหลังแค่นี้เดียวก็พอแล้วเล็บขออีกรอบหนึ่งมาดูน้องเอ๋เรากระดิบ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 อีกรอบเราขยับตามเขาก็ได้ไอ้ที่นึงอีกที่นึงเอาที่เดิมเดี๋ยวนี้โอ้ยมองไม่อันนั้นคือตายเลยโดนตายโอ้มองย้อนกลับไปที่เดินมาหมอกเดอะมีชัดๆเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมามางับเราอ่ะฝนตกหนักนะก็เลยถ่ายรูปได้แป๊บเดียวเนาะใช่ค่ะแป๊บเดียวนะอุตส่าห์กำลังจะเป็นสัมผัสหมอกกำลังจะเป็นพระเอกนางเอกกันอยู่ก็วันนี้1วันนครนายกก็ไปหลายที่เลยบางที่ก็จะเฟลๆหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นดอกบัวแดงซึ่งเราไม่ได้ถ่ายมาในคลิปเพราะว่าเราผ่านปุ๊บมันไม่บานเราก็เลยหนีมาที่อื่นต่อนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับคลิปนะครับน่าพาไปนะฮะต้องฝากน้องอีกคนน้องอีกคนทุกพี่นะครับโอเคกับผมโอเคแล้วก็จากกันไปนะครับด้วยเพลงฟังอยู่ไหมไม่รู้ว่า